สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้จะนั่นฟังเส้นทางชีวิตนักเดทเทรดนะครับที่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงนะฮะเธอเทรดเหมือนฝึกโปกเกมอนไว้สองปีแรกนั้นขาดทุนนะฮะจนพบเคล็ดสามข้อที่ทำให้เธอนั้นเทรดกำไรสม่ำเสมอน,นะครับคนต้นเรื่องคือคนนี้ฮะเธอชื่อ shy นะี่เชนะตอนนี้เธอก็เป็นเธอตั้งเว็บไซต์ชื่อว่า humble trader นะคร เธอเป็นนักเดเทรดนะครับที่ประสบการณ์ก็โชคโชนนะครับและเธอก็เล่าประวัติเธอว่าเธอเริ่มต้นน่าจะเป็นปี2022นะครับเธอเป็นนักเดเทรดนะครับที่ที่เธอเธอบอกพื้นฐานเนะี่ยเธอเป็นนักเป็นคนอพยพนะฮะไม่เปเอเชียนะที่ย้ายไปอยู่ในเมริกาเหนือนะครับแล้วก็ถูกบูลลี่นะครับ ตอนที่เรียนในวัยเด็กนะครับก็น่าสงสารนะแล้วก็แต่เธอก็ผ่านได้แล้วก็มีการงานที่ที่มั่นคงนะครับแล้วก็เธอก็ผันตัวเองนะว่าเป็นนักเทรดครับเป็นนักเดย์เทรดนะครับแล้วก็เธอตั้งฉาย,ยาตัวเองว่าเป็นนักเทรดพูดต่ําต้อยนะครับหรือว่าเป็น humble trader นะครับเขามีแร,รงบันดาลใจแนละ้วทำไมเธอถึงเธอถึงได้ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็น humble trader นะครับ เพราะว่าในช่วงแรกที่เธอเป็นนักเทรดนั้นเธอก็เจอช่วงหลักแยกลำบากกันเนี่ยสปีแรกในการเทรดนั้นเธอจะเป็นนักเทรดที่ขัดทุนครับซึ่งมันก็สอดคล้องนะกับข้อมูลที่ที่เราได้รู้กันดีว่าเออนักเทรด2อปีแรกนั้นก็มักจะต้องเจอการขาดทุนเป็นธรรมดาแล้วก็ล้มเลิกไปนะครับมีน้อยมากครับที่จะยังคงมีเรียกว่ามี มองโลกแง่ดีนะสู้ต่อไปเนี่ยซึ่งผมจะพยายามเอาข้อมูลของคนที่ที่เปิดเผยตัวเ,เองว่าช่วงแรกฉันย่ำแย่แต่ฉันก็ยังคงยืนหยัดแล้วก็ไปต่อจน,นสำเร็จได้เนี่ยเขามีอะไรที่ทำให้เขาเปิดใจสู้ต่อแล้วก็ไม่ยอมแพ้เหมือนคนส่วนใหญ่นะเนี่ยซึ่งเล่มนี้อีบุ๊กผมนะที่ชื่อว่าเค้เจอี่ก็จะบอกขุนว่าเนี่ยผมจะเอาเคสของนักเทรดที่ช่วงแรกเนี่ย แย่มากครับห่วยมากนะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับเรียนรู้แล้วก็ที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจนกระทั่งสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้นะฮะแล้วก็จะนําเสนอว่าการเทรดนั้นะจากมือใหม่จนทั่าสำเร็จนั้นะมันเป็นเฟสนะฮะมีอยู่7เฟดด้วยกันนะฮะส่วนใหญ่มักจะไปตั้งแต่เฟดสามฮะหนึ่งสองสามก็ไปแล้วครับนะแท้จริงแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่เฟสเริ่มต้นนะถ้าคุณเข้าใจว่าระยะก,การเทรดมันมีแบบเนี้ย คุณจะมองว่าถ้าอ่านเล่มนี้นะอันน e ี้บุรินนี้จะเข้าใจว่าจร,จริงๆอะ่ะคุณยังอยู่กับเฟสแรกเองถ้าคุณมีความตั้งใจตั้งมั่นจะสำเร็จได้นะต้องสู้ต่อครับแล้วอ e ีบุ๊กนนี้จะบอกคุณว่าคุณยังขาดอะไรอยู่หาได้ที่ไหนถ้าอยากจะไปเร็วกว่านี้ต้องเรียนเรื่องอะไรครับช่วยได้ครับทําให้คุณอย่างน้อยนะอันดับแรกคือคุณไม่ถอดใจละอันดับสองคือคุณจะมีแนวทางมีข้อมูลว่าจะ เรียนรู้อะไรทำให้คุณไปได้ไวขึ้นฮะไม่ถอดใจไปได้ไวขึ้นครับอีบุ๊เลมนี้ช่วยคุณได้นะครับก็มีขายที่เมมเบร์เก็ตนะนะครับตอนนี้ก็เป็น Early Bir เบิรนะโปรโมชั่น8ถึง14พฤศจิกาครับลดจากราคาปกนะครับ15%นะครับจาก170โดน144นะครับจงลจจำกัดนะครับมาดูข้อมูลแล้วก็ประวัติของคุณ h u m b l e Trader คนนี้นะครับคุณเชยนะอ่านไม่ผิดนะเข้ามาด้วยการเป็นนักเดทเทรนดนะครับ2ปีแรกนั้น ก็ไม่ได้กําไรครับวันหนึ่งได้กําไร50อ่าก็มีกําไรขาดทุนแหละแต่อีกวันหนึ่งก็ขาดทุนร้อยดอลลาร์ครับวันที่3โกรดแค้นมากครับเทรดแก้แค้นก็เสียเงินอีก60ดอลลาร์ครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับนี่เป็นเรื่องจริงเนยนะการเทรดจะเป็นอย่างนี้คือในช่วงแรกนั้นคุณเทรดแบบคนที่เข้ามาด้วยอ,อยากให้อยากรวยเร็วเร็วไวนะคิดว่าการเทรดมันทาให้เขาทาให้คุณรวยง่ายรยวยไวนะแต่คุณโฟกัสผลลัพธ์ พอผลลัพธ์ไม่ไดังใจคุณโกรธแค้นครับแล้วคุณต่อสู้แล้วคุณจะพังพังพัง,พงคุณจะพังและแย่ครับจ่ายเสียค่าใจ่ายราคาแพงครับเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่ต้องล้มเลิกถอดใจไปเพราะาเนี่ยไม่เข้าใจการเทรดครับเทรดตามอารมณ์ครับนะฮะเธอเช่นกันครับเธอก็เข้ามาช่วงแรกนะ้วก็สองปีแรกนะวันแรกทําเงินได้ห้าสิบดอลลาร์วันสองขัดทุนหนึ่งร้อยวันสามเนี่ยโกรธแค้นะฮะเสียเงินในหกหกสิบครับ,งงนน 6, 60, รบก็พังเป็น วังวนลัวจชั่วรายย้ายเงี้ยไปเรื่อยครับนะฮะยังดีครับที่เธอชอบเป็นคนที่มีจินตนาการนะเธอติดการเทรดครับแต่ว่าเธอเสพติดการเทรดมากเขาเหมือนกับเธอฝึกเธอ,อเธอเสพติดคล้ายกับตัวเองนั้นตัวเองเหมือนกับฝึกโปเกมอนฮะเขาบอกว่าการเทรดนั้นมันเป็นอะไรที่มากกว่าําเงินนะมันเหมือนเกมคอมพิวเตอร์เว้มันเหมือนการพยายมามชนะหัวหน้ายิมด้วยโปเกมอนระดับสูงนะฮะ ฉันรู้ว่าฉันหงวยหนะแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่น่าชนะในเวลานั้นแต่ฉันก็รู้ได้ว่าถ้าฉันพยายามต่อไปและฝึกปิกาจูองฉันต่อไปนะฉันจะค่อยๆดีขึ้นและชนะยิมหลอดได้ในที่สุดครับนี่ฮะนี่เป็นมายเซ็ตสำคัญนะสำคัญเลยที่ทำให้เธอคนเนี้ยเนี่ยไม่เลิกล้มถอดใจไปในเฟสสามครับเธอสู้ต่อครับนะเนี่ยจะสู้ต่อมีศรัทธาไม่ยอมแพ้ครับ เธอผ่านพ้นช่วงเวลาที่กวาดล้างนักเทรดส่วนใหญ่ไปได้ครับด้วยการมุมมองทัศนคติครับเธอมองเกมการเทรดนั้นเหมือนเกมคอมพิวเตอร์ครับมันเหมือนการพยายามาชนะหัวหน้ายิมด้วยน่าจะเป็นยิมหลอดนะฮอนะเอาชนะยิมหลอดนะฮะด้วยโปกเกมอนระด,ดับสูงนะฮะเธอรู้ว่าเธอห่วยแหละตอนเนี้ยแต่รู้ว่าก็ไม่น่าจะชนะในวันนั้นแหละแต่ว่าถ้าเธอพยายามต่อไปนะ ปิกาจูเธอต่อไปนะเธอจะค่อยๆดีขึ้นและชนะยิมหลอดได้ในสุดครับเนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่เธอเอามาเป็นไมเซ็ตสำคัญครับนะฮะราะส่วนใหญ่นะเธอเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเห็นผลงานเทรดนะอา p r o ฟ i t แล้วก็ล o อสสีแดงทั้งหมดคือพอร์ตเป็นสีแดงหมดน,นะผ่านไป6เดือนได้หนึ่งปีนะเลิกแล้วครับเลิกแล้วแต่เธอยังคงมีไมเซ็ตว่าเธอต้องฝึกปิกาจูเธอเนี่ยให้ชนะยิมหลอดได้ครับต้องใช้เวลาเธอชนะแน่นอนครับนี่เป็นความ ศรัทธามันใจตัวเองนะศรัทธา,ต,นะาตัวเองสาคัญมากครับไม่ว่าช่วงนั้นอะ่ะก็มีถอดใจท้อใจนะพอเจอพอแดงๆเข้าไปก็อยากจะเลิกหลายครั้งแต่พบว่าตัวเองอะ่ะอยากจะมันเป็นความท้าทายอยากกลับมาชนะอยู่เสมอเนี่ยประเด็นนี้ผมเขียนในเล่มน,น,น,นี้ในบทนี้ฮะอะไรดนใจให้ว่าที่เสียนไม่อยอมแพ้ครับเนี่ยคนส่วนใหญ่เลิกที่จุดกับตัวนะครับสําคัญนะตรงนี้นะสาคัญนะ ถ้าคุณอ่านคุณจะมีกําลังใจมากขึ้นนะอตอนนี้ฉันไม่ควรหยุดว่ะฉันต้องสู้ต่อไปนิดหนึ่งนะฮะเนียเธอเช่นกันฮะเธอเคยอยากจะถอดใจครับในช่วงเวลาที่พอร์ตมันเป็นสีแดงแล้วลกันกำไรห้าสิบเสียเงินร้อยเถอแก้แค้นอย่างเงีนยหกสิบน้เป็นรักษาอย่างเงี้ยครับวงจรดูบาทนะแต่เธอร,รู้สึกว่าก็มีมเงินแล้วก็เลิกไปแล้วกลับมาใหม่ครับทุกครั้งก็อยากกลับมาสู้อีกทีนึงเนี่ยเป็นไม่ใช่สำคัญนะตลาดยังคง มีความน่าสนใจครับและท้าทายสำหรับเธอครับนะฮะเธออยากชนะฮะนี่ฮะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งครับเธอเข้าใจเคล็ดลับ3ข้อนี่ครับที่ทำให้ผลงานเธอดีขึ้นนะครับเนี่ยเขาบอกว่านะถ้าเธอเข้าใจ3ามเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะเธอจะดีขึ้นเธอจะรอดและเธอจะแข็งแกร่งมากกว่านี้ฮะเคล็ดลับ3ามข้อนะครับ1คือคุณต้องโพสิชันไซส์ให้เล็กครับ และมีที่ว่างสําหรับความผิดพลาดเสมอครับเนี่ยข้อแรกเลยเขาแนะนำจับมือใหม่นะว่าให้โพซิชันไซส์ครับขนาดเล็กก่อนฮะนั่นลก่อนครับอย่าได้เทรดเยอะครับเสี่ยงให้น้อยครับเธอบอกว่าให้ซื้อเพียงแค่ 50- ถึงร้อยหุ้นครับนะ่ขอยู่ราคาหุ้นนะเสี่ยงให้น้อยครับอย่าแบบโอ้ทุ่มทีละ500ถึง1000ครับเสี่ยงมากเกินไปครับจงเสี่ยงเพียงแค่20ถึง50 เปลียนต่อการเทรดครับเนี่ยสำคัญข้อแรกนะเสี่ยงให้น้อยครับยอมเสียก้อนเล็กก่อนเล็กๆน้อยครับอย่าเสียเยอะครับในช่วงแรกนะโพซิชันไซส์ให้เล็กก่อนข้อแรกครับสำคัญถ้าอยากอยู่รอดนะครับและมีไมซ์เซตที่แข็งแรงนะเคล็ับสองคือครับเคล็ับสองคืออย่าพึ่งลาออกจากงานประจำฮะรักษางานอ่ะเจ็ดถึงเก้าไว้ครับนะเพื่อมีรายได้มั่นคงครับมีแบ็กอัพที่มั่นคงฮะและคุณจะไม่มีความเครียดในการเทรดครับ อย่าได้รีบออกมาเทรดเพื่อเลี้ยงชีพครับเพราะว่าคุณยังไม่แข็งแรงพอคุณต้องมีงานที่มีไรายได้ที่มั่นคงก่อนคือพูดง่ายคือคุณต้องไม่กดดันตัวเองด้วยการต้องทําเงินได้ทุกวันครับเมื่อไ่ก็ตามครับที่คุณต้องการเงินกําไรจากการเทรดเพื่อเลี้ยงชีพนะไม่เซ็ตพังครับความนิ่งไม่มีครับเทรดตามมารณ์ครับโฟกัสผลลัพธ์พังครับพังแน่นอนฮะเนี่ยเธอบอกเลยนะ การตัดสินใจที่สุดอันดับสองของเธอคือเธอ,อยังคงทํางานประจําครับในขณะที่เธอเทรดนั้นเธอทํางานประจําครับถึงแม้ว่าเธอจะดูถูกงานประจํานั้นมากก็าตามเมเธอต้องขำเพราะาอะไรครับเพราะว่าการมีรายได้มันคงนั้นทําให้เธอไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาไรายได้จากการเทรดครับนั่นแหละทําให้เธอนั้นไม่ต้องมาคับตัวเองให้ต้องเทรดไม่กดดันครับเธอยืนหยัดอยู่รอดได้ครับไม่ตก อยู่ในการควบคุมของการอารมณ์ในการเทรดครับเนี่ยไม่เทรดตามอารมณ์ครับเธอรอดได้ครับต่อมาแ้อละข้อสามครับเธอบอกว่าเธอจะต้องเทรดต่อไปครับอย่าได้ท้อครับแม้ว่าเธอเกิดการทุนมากเท่าไรก็ตามครับแม้ว่าเพื่อนของเธอเนี่ยจะบอกว่าอุ้เธอไม่ควนเทรดแล้วล่ะเพราะว่าเธอขาดทุนมากมายเธอยังรู้ไม่จริงเธอโง่แต่เธอบอกว่าพวกเขาคิดว่าเธอบ้าเธอว่าฉันไม่บ้าฉันเชื่อในความภาคพียรและการทำงานหนักครับ ้าฉันทํางานหนักมากพอนะฉันทุ่มเทมากพอเนี่ยฉันจะก้าวหน้าครับถึงแม้ว่าสองปีแรกจะขาดทุนแต่เธอก็ยังมีความมั่นใจว่าตัวเองสําเร็จได้แน่ครับนี่เป็นความศรัทธาตัวเองนะซึ่งประเด็นเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงของเนี่ยความศรัทธาตัวเองครับเนี่ยศรัทธาตัวเองศรัทธาไม่ยอมแพ้เนี่ยสำคัญนะข้อนี้นะคือความรู้สู้พลังใจไม่ได้ครับพลังใจความมุ่งมั่นศรัทธาตัวเองสําคัญมากกว่าความภาคเพียรเนี่ยถ้าคุณมีนะ คุณจะมีโอกาสรอดครับไม่กลายเป็นคนส่วนใหญ่ที่ล้มเลิกถอดใจไปนะครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากเลยนะที่ทําให้เธอคนนี้สามารถที่ผ่านพ้นไปได้ครับแล้วเธอยังเน้นย้านะครับว่าสําคัญในข้อนี้คือคุณต้องบริหารความเสี่ยงนะอย่ามองข้ามนะครับเพราะว่าในช่วงแรกของการเป็นมือใหม่นะั้นเธอก็เหมือนคนทั่วไปที่อมองการเทรดเป็นลัมโบกินีครับ เงินง่ายเงินไวถ้าเธอรวยกันเถอะเธอซื้อ lamborghini อวดชาวบ้านเลยครับนี่เป็นสิ่งที่นักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่คิดนะเพราะเธอโฟกัสผลลัพธ์รวงเงินนะพังครับโอเลยนะไม่เซ็ตแบบงความเสี่ยงพังเลยไม่เคยวับความเสี่ยงครับเธอจะพังได้เพราะเพราะว่าเธอเคยเป็นนะเธอเคยกําไรอย่างสม่ำเสมอในช่วงแรกครับในช่วง2ปีนะสิ้นปสนีสิ้นปีที่2กําไรนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งครับเธอมั่นใจเกินเหตุไปมั่นใจเกินเหตุ เพราะว่าเธอเริ่มทําเงินได้มากกว่าเงินเดือนประจะําล่ะเธอก็ไปชอ็อตหุ้นไว้หุ้นสนับแชทครับเละขาดุนงจับเจินครับเธอโดนมาจิ้นคอรครับสูญเสียเงินไปทั้งหมด47,000เหรียญกับจากการชอร็อตส n a p ครับนั่นแหละครับทําให้เธอรู้ความจริงข้อหนึ่งบทเรียนสำคัญคือเธอต้องเปิหาความเสี่ยงให้ดีครับเทรให้น้อยเข้าไว้ครับนี่ฮะ แลัจากนั้นเองมันเธอจึงเรียกตัวเองว่าตั้งใจว่าเป็น humble เทรดด้ครับตลาดทําให้เธอ humble ครับเธอมีความเจียมตัวครับแล้วเมื่อนั้นนจากนั้นครับเมื่อเธอเจียมตัวนะเทรดด้วยเทรดด้วยเงินก้อนน้อยๆผ่านข้เสียงให้ดีครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเทรดนะมีมุมมองเชิงบทอการเทรดนะแล้วก็จากนั้นผลงานเทรดเธอก็ดีขึ้นครับแล้วก็เธอก็ทำคอนเทนต์แชร์ให้เพื่อนชมอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวถ้าสนใจติดตามผลงานเธอก็ ไปตามลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะผมจะให้เป็นข้อมูลไปนะเป็นลิงก์ไปนะก็ติดตามชมแล้วก็ศึกษาวิธีทเทรดได้นะครับเนี่ยฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับเทรดดิ้งเทรดเดอร์เจอร์นี่ของคุณ s h A y นะี่อ่านว่าเชนะฮะเนี่ยถ้าท่านอยากรู้นะครับว่าภาพรวมภาพใหญ่ของการเทรดนั้นมีเฟสอะไรบ้างครับระยะหนึ่งสองสิบเจ็ดมีเจ็ดเฟสนะฮะอ่านอ e ีบุ๊กเล็นนี้นะครับเทรดเดอร์เจอร์นี่ท่านเห็นภาพใหญ่ของการเทรดแล้วก็ทําให้คุณเห็นความจริงนะ เข้าใจความจริงแล้วเธอคุณจะรู้ว่าอะไรที่คุณขาดหายไปอะไรที่คุณต้องหาเพิ่มเติมมันทำให้คุณนั้นมีกําลังใจในการเทรดครับไม่ไม่ท้อใจเลิกล้มไปก่อนหนึ่งละสองคือทําให้คุณไปได้ไวขึ้นนะฮะก็เป็นข้อมูลในเดนสํนหรับการเอาไปคิดต่อแล้วก็ขอบคุณท่านนะครับที่ให้การให้การซัพพอร์ตผลงานกันนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ